อย่างวันนี้ที่แนนจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยในรายการของเรานะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงที่เก่งและแกร่งมากๆค่ะผ่านหน้างานมาหลากหลายแบบนะคะแถมยังมีงานอดิเรกที่น่าสนใจมากๆด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แนนอยู่กับพันตำรวจตรีหญิงปนัดดาปโลมค่ะสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนะคะอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนได้เจอพี่ปายต้องบอกเลยว่าพี่ปายเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นตำรวจหญิงที่ทั้งเก่งแล้วก็แกร่งมากๆเพราะว่าพี่ปายนี่คือหลังจากที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะคะคือพี่ปายเนี่ยจบมาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยนะคะแล้วก็ผ่านหน้างานมาหลากหลายแบบแล้วด้วยพี่ปายทำอะไรมาบ้างคะก่อนหน้านี้ก็เดิมๆเลยตอนที่จบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจก็จะไฟบังคับอยู่แล้วเป็นพนักงานสอบสวนค่ะเราก็อยู่เป็นพนักงานสอบสวนอยู่ประมาณ 7-8 ปีแล้วก็ถึงจะมีการย้ายหน้างานไปทำเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายอำนวยการค่ะตอนที่ทำเรื่องของงานสอบสวนเนี่ยเราก็ผ่านหลายกองบัญชาการค่ะก็จะเคยอยู่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6มาก่อนอยู่ที่สภ.เมืองพิจิตรแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่สอบสวนกลางเราอยู่ที่นั่นทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์ค่ะแล้วก็มีส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะผ่านหน้างานประมาณนี้ค่ะได้มาคุยกับพี่ปายเนี่ยนะคะก็คือเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าตั้งแต่ที่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายๆที่หลายๆฝ่ายมาเนี่ยงานอดิเรกก็มีการทำหน้าที่กันแตกต่างกันออกไปนะแต่วันนี้จริงๆพี่ปายบอกว่าอยากจะให้ความรู้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่นั่งรับชมรายการ Police Talk อยู่ในวันนี้นะคะเพราะพี่ปายจริงๆแล้วเนี่ยมีการดูแลนอกจากงานของตำรวจแล้วว่างเว้นจากงานของตำรวจแล้วเนี่ยมีการให้ความรู้แล้วก็ดูแลเรื่องของเกษตรด้วยถูกต้องไหมคะมีทำอะไรบ้างคะก็ปัจจุบันเราดูอยู่หลายแปลงมากๆเลยคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการเกษตรเนี่ยที่มาที่ไปของการมาศึกษาเรื่องการเกษตรเพราะว่าคือที่บ้านเราอะทำการเกษตรอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเจเนเรชันของที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเดี๋ยวสักวันนึงก็ต้องเป็นเรานี่แหละเข้าไปดูแลแล้วถ้าเกิดว่าถึงในจุดที่เราเข้าไปดูแลแล้วเราไม่มีความรู้ในการที่จะไปดูแลแปลงเนี่ยเราอาจจะต้องขายแปลงนี้ทิ้งหรือขายที่ดินทิ้งเพื่อเอามาแบบจุนเจือตัวเองอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเราก็มองว่าอันนี้เป็นเพนพอยต์ฉะนั้นเนี่ยในจังหวะที่เรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เรื่องของการเกษตรอะค่ะในอายุขนาดนี้ในวัยแบบนี้เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนรู้เรื่องการเกษตรแล้วก็ทำการเกษตรมาจริงก็ทำปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่7ประมาณปีที่7ที่ทำการเกษตรมาแล้วหมายถึงว่าหลักๆแล้วเนี่ยต้องไปเรียนรู้ในเรื่องไหนบ้างคะที่จะดูแลเรื่องของแปลงผักต่างๆหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรได้หลักๆก็คือเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราจะปลูกพืชชนิดไหนพืชก็จะมี2แบบเป็นพืชไร่พืชสวนนะเนาะอยู่ที่เราจะทำเป็นชนิดไหนแล้วก็ให้ดูว่าเป็นธาตุอาหารตัวไหนที่เหมาะกับตัวพืชของเราค่ะเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าพืชชนิดนั้นเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีไซเคิลของการที่จะต้องดูแลเขาค่ะในเรื่องไหนบ้างเพราะถ้าอาหารมันจะให้เหมือนกันตลอดอายุของเขามันไม่ได้อยู่แล้วค่ะมันต้องมีการปรับกันค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมค่ะจริงๆที่คุยเรื่องนี้ในวันนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยนะและพื้นที่ในประเทศไทยนั้นคิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเพาะปลูกใช่เลยค่ะใช่ไหมคะแล้วการทำการเกษตรเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะคือมันสามารถที่จะเลี้ยงชีพดำรงชีพได้นะคะเป็นการเกษตรที่ยั่งยืนแล้วก็สามารถที่บางทีเนี่ยผลผลิตที่ดีมันสามารถที่จะส่งออกไปสู่ต่างประเทศได้ด้วยแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันก็ต้องเริ่มต้นมาจากการเรียนรู้สิ่งเล็กๆในเรื่องของวงจรชีวิตของพืชหรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะปลูกนะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าเขาจะต้องการใช้ในส่วนของเขาเรียกว่าเหมือนธาตุอาหารอะไรที่จำเป็นบ้างธาตุอาหารหลักๆหรือว่าไอตัวที่พืชต้องการหลักๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะที่อยู่ในดินโอเคธาตุอาหารหลักที่เราจะต้องเติมเข้าไปค่ะก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆคือ N มี P มี K N ก็คือไนโตรเจน P ก็คือฟอสฟอรัส K ก็คือโพแทสเซียมอันนี้เป็นธาตุอาหารหลักเลยแต่ถ้าถามว่าธาตุอาหารหลักเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชไหมก็ตอบได้ว่าไม่พออาจจะมีการเติมธาตุอาหารเสริมบางตัวเข้าไปเช่นเป็นกลุ่มแคลเซียมเป็นกลุ่มโบรอนหรือว่าเป็นกลุ่มซิงค์เพราะนั้นเนี่ยในกลุ่มธาตุหลักเนี่ยเราต้องการอย่างเต็มที่อยู่แล้วเหมือนเป็นอาหารหลักของเราแต่อาหารรองเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันจะใช้อัตราส่วนที่มันไม่เท่ากันแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีวิธีการใช้ก็จะแตกต่างกันออกไปอีกนะคะ
ต้องไปดูว่าพืชนั้นๆเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างอ้อยอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องการธาตุอาหารหลักเยอะไหมคะไนโตรเจนโพแทสเซียมแล้วก็มีฟอสฟอรัสป่ะคะเขาต้องการเยอะแค่ไหนคะจริงๆต้องการเยอะแค่ไหนไปไม่สามารถตอบได้เป็นตัวเลขอะนะคะแต่ว่าให้เราดูเป็นลักษณะการเจริญเติบโตค่ะเป็นระยะถ้าเป็นระยะแรกที่เราเริ่มปลูกไปเนี่ยเขาเรียกเป็นระยะที่เราภาษานิดนึงมันก็คือเขาเรียกระยะย่างกล้องระยะนี้ค่ะให้ใช้ตัวไนโตรเจนนะค่อนข้างสูงนิดนึงคือไนโตรเจนมันก็เป็นตัวแทนของใบอยู่แล้วค่ะเราต้องการให้ใบมันออกมาเยอะๆในช่วงแรกๆก็จะได้ปรุงสารอาหารได้ใช่ไหมคะแต่ในช่วงการใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยเราจะไม่ได้ต้องการเอ็นเยอะมากเราไม่ได้ต้องการไนโตรเจนเยอะมากแต่เราจะไปต้องการตัวสุดท้ายก็คือตัวโพแทสเซียมอ่ะเยอะหน่อยเพื่อทำให้เขาหวานเพราะว่าเราต้องเอาไปทำเป็นน้ำตาลใช่ไหมคะเราต้องการความหวานก็ไปเพิ่มตัวท้ายในช่วงใกล้ๆเก็บเกี่ยวมันจะไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงเวลาระยะการเจริญเติบโตของอ้อยเนี่ยก็จะเติบโตอยู่ที่ประมาณ12เดือนไม่เกิน15เดือนจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนที่14 15ฉะนั้นเนี่ยในช่วง12เดือนแรกเนี่ยเราต้องแบ่งระยะการต้องการสารอาหารของเขาด้วยค่ะฉะนั้นมันจะเราไม่สามารถใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันเนี่ยตลอดการเจริญเติบโต12เดือนของเขาอะไม่ได้ค่ะ